กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมครูออนกายกระโทกสมาชิกวุฒิสภาจากรายงานของทางคณะกันมาธิการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่นำเรื่องการบริหารจัดก,การน้ำในพื้นที่นอกเขตชนประธานและพื้นที่ห่างไกลแบบมีส่วนร่วมด้การสร้างฝายชุมชนผมคิดว่าเป็นรายงานที่ดีมากเลยครับ คือน้ํานั้นเป็นปัจจัยสําคัญในเรื่องของการดํารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรอุปโภคบริโภคแต่สิ่งที่ท่านได้เขียนมาที่ผมต้องลุกขึ้นมาอภิปรายนี่ท่านเขียนได้ถูกใจผมมากเลยครับที่เขียนเอาไว้ว่าแม้ประเทศไทยของเราจะอยู่ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจการสร้างฝาย ถือเป็นการสร้างโอกาสเป็นการสร้างแหล่งน้ำให้ผู้คนได้สร้างอาชีพช่วงระยะเวลาของการเพาะปลูกเพิ่มรายได้ต่อหัวช่วยลดปัญหาปากท้องอันเป็นเหตุแห่งปัญหาสังคมและปัญหาทั้งปวงที่ตามมาที่ผูกใจผมเพราะอะไรก็คือประเทศไทยของเราเนี่เป็นประเทศที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ถ้ามีน้ําเรามีดินที่อุดมสมบูรณ์เราไม่อดตายฮะหลายประเทศอิจฉาพวกเราเขาเป็นทะเลทรายเขาอยู่ในดินแดนที่แห้งแล้งหรือบางประเทศเต็มไปด้วยภูเขาที่แทบพื้นที่ทำการเกษตรแทบไม่มีเลยก็มีแต่เรานี่ฮะอยู่ในพื้นที่ที่ราบลุ่มแต่บางแห่งก็เป็นภูเขา ดังนั้นการที่จะเก็บกักน้ำเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญแต่การเก็บกักน้ำท่านได้พูดถึงในข้อเสนอแนะในข้อที่สว่าการสร้างฝายชุมชนแต่และแห่งนั้นต้องเริ่มจากความต้องการแก้ปัญหาของชุมชนนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันถูกต้องมีหลายครั้งหลายคราวครับที่ รัฐหรือทางราชการไปคิดให้ชาวบ้านเขาในสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการสร้างไปแล้วก็เสียประโยชน์แต่ถ้าเราคิดโดยให้เขาเนี่ยเกิดจากความต้องการของเขาเองแล้วมีส่วนร่วมตรงนี้จะช่วยให้การก่อสร้างนั้นเกิดประโยชน์นานับประการประการแรกครับคือหนึ่งความต้องการอันที่สองครับเขาอยากมีส่วนร่วม ดังนั้นจะเห็นว่าฝ่ายที่เกิดจากการใช้จิตสาธารณะด้วยการสมทบทุนอะไรต่างๆของชาวบ้านของชุมชนมากมายแต่ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องคิดคืองบประมาณของทางราชการอย่าไปปล่อยให้แต่ชุมชนคิดแล้วเขาทำเองเรื่องงบประมาณต้องเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐจะต้องจัดให้ ผมมองเห็นว่าการจัดงบประมาณที่เป็นข้อเสนอแนะที่ผมอยากให้ดำเนินการก็คือการกระจายไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนั่นละถูกจุดครับเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเขาอยู่ในท้องถิน่นอยู่ในชุมชนเขาอยู่ใกล้ชิดประชาชนเขาทราบดีว่าพื้นที่ของเขาควรจะสร้างฝายอย่างไรทํานบแบบใดดังนั้นงบประมาณครับควรจัดไปที่องค์กรปก คลองส่วนท้องถิ่นเพื่อเขาจัดการในชุมชนของเขาจะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพครับขอบคุณครับ